ตอนด้าคิดโว้ยถึกเหล็กมานอผู้ใดแถวนี้ไม่มีใครฝากไม่มีใครใส่ใจหรอกปกติมาตรวจเป็นยังไงครับผมมาตรวจธรรมดาตรวจในชุมชนเราเนี่ยประจำนี่ผมมาตรวจช่วง6 ทุ่มหรือ1 ทุ่มครับบ่ค่อยมีแมวดำมิดเจอแต่หมาแต่เมื่อคืนเมื่อคืนนี่3 ตัวเลยโอ้ธรรมดาบ่มีชัดเจนเลยใช่ไหมวิญญาณผมก็นึกถึงคำเชื่อของโบราณผมก็ติดตามคือว่าวิญญาณเป็นกำลังวนเวียนมาโดยที่เราไม่รู้ว่าตัวเองเสียชีวิตไม่ได้หนีขึ้นบนไปโอ้มันเป็นไม้ขัดประตูใช่ไหมย่างปลาสลุดลงหัวฟาดพื้นตามนี้ล้มลงตรงนี้หน่อยครับโต๊ะนี้ไม่ครับผมตรงนั้นครับผมไปนั่งที่แล้วครับนั่งท่าไหนนั่งท่าไหนไม่ครับไม่ครับอ่ะทีนี้ไปอยู่ท่าที่ไหนกันบ้างเลยหลุดมาอีกแย่เลยลักษณะท่าเบียนใช่ไหมครับโดนไปเลยครับโดนอะไรใช่ไหมเราได้เดินเข้ามานี่ไหมหรือว่าอยู่อย่างนี้นะครับเข้ามาขนาดนี้นะครับเราโยนมาใช่ไหมครับโอ้โยนมาถูกหัวพอดีเขานอนหรือเขานั่งเขานอนครับแล้วไม่นานเขาก็ลุกขึ้นนั่งจากปฏิบัติน้ำแล้วผมก็ไม่สนไม่นานก็ออกไปหาแล้วก็ใครสาดแกโยนตะปูปลาใส่ผมก่อนครับตอนนั้นเราอยู่ว่าไหนนี่เฉลิมเกียรติครับไอ้เอ๋อไอ้เอกเป็นคนถืออ๋อเหรอครับก็นั่งอยู่ตรงผมยืนอ๋อนั่งแล้วก็สาดไปเงี้ยทำท่าสาดไปไม่ครับเจ็ดโยนโมโหผมก็เลยร้องขึ้นมันเป็นนิยังมาเป็นป้ายเรื่องก็มันลุกแล้วลุกผมก็ไม่รู้ว่ามันล้มยังไงเพราะว่าตรงนี้มันมืดจะเป็นยังไงตรงนี้มันมืดผมก็ไปนอนเฉยผมก็เดินมาปลูกปลาสารอ๋อปลูกปลาสารโอเคไปหมายถึงว่าแกมาล้มตรงนี้ใช่ไหมคนตายเราไม่ได้ตีซ้ำนะไม่ได้ตีซ้ำครับแกก็นอนมีสติร้องโอยโวยอยู่ตรงนี้น้ำปลาถูกเขาไหมถูกถอดฟ้าหรือเปล่าแฟนร้องเสียงดังมากคนได้ยินเลยล่ะเมียนปลาอยู่ไหมตอนนี้อยู่จิตอะไรเต็มนอนหลับนานเลยหลับสักพักกี่ชั่วโมงจำไม่ได้ครับว่าเท่าไหร่เพราะว่ามันหนักครับทีนี้ผมรู้สึกตัวมาผมก็เลยเดินไปดูเดินไปดูครับเดินไปดูเนี่ยก็ไม่คิดว่าแกจะตายใช่ไหมครับก็เดินไปดูต่อมาผมก็คิดไม่ออกผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปบ้านแม่ไปบ้านแม่ไปบอกแม่ให้แม่ช่วยมาดูแล้วก็เลยไปแจ้งประธานครับก็มีแค่นี้ครับครับคือเราผิดกันบ่อยใช่ไหมครับผิดกันบ่อยครับเพราะกินเหล้าครับก็เลยไม่เอะใจว่าเขาจะเสียชีวิตเนาะมาลูกมาท่านใจมั่นโบเตาลูกกูใจตาทำทำยังไงกับรับเบาเนี่ยจะหักจะดอกหักปลูกไม่ลูกกูมันจะอยู่ในกองพลาสติกครับไปเอาไปให้ลูกกินอะไรกินอะไร